ประเทศไทยเรามีสมุนไพรดีๆเยอะมากไม่ใช่แค่กัญชานะคะเยอะมากเลยแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วยก็เลยมีความพยายามของหน่วยงานภาครัฐที่จะผลักดันนะคะทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยไปเติบโตในตลาดโลกด้วยรวมไปถึงตลาดในประเทศด้วยนะคะถึงขั้นแบบนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์คุณผู้ชมเขามีแผนที่จะทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าส่งเสริมการตลาดสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันถึงขั้นมีการตั้งบอร์ดสมุนไพรไทยนะคะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายและสมุนไพรแห่งชาติมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ตลาดสมุนไพรมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานด้วยนะคะก็ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสมุนไพรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีการกำหนดช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะส่งไปขายช่องทางไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าเราไปดูกันคุณผู้ชมว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีการบริโภคเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเยอะมากนะคะมูลค่าสูงถึง 52,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะนับตั้งแต่ปี2559ถึง2564จะอยู่ระหว่างระดับ 40,000 ล้านบาทแล้วก็มีการคาดการณ์กันแบบนี้ด้วยค่ะว่าขยับไปจนถึงปี2570เนี่ยมูลค่าจาก 50,000 กว่าล้านบาทในปี65ก็จะไปแตะ 100,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะโอ้จริงๆพอหันมาดูประเทศไทยก็ต้องบอกเลยบอกว่าเป็นประเทศที่สมุนไพรไทยโด่งดังมากทีเดียวดูจากอะไรบ้างทั้งสรรพคุณนะคะเห็นผลได้จริงทั้งปริมาณมีสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิดด้วยกันมีทั้งสรรพคุณมีการนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายเลยแล้วนี่ก็คือภาพของสมุนไพรไทยนะคะมีรายงานที่น่าสนใจก็คือ Euro Monitor Internationalเขาเปิดเผยมูลค่าค้าปลีกสินค้าสมุนไพรในตลาดโลกค่ะมีมูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านล้านบาทนะคะคุณผู้ชมโดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงที่สุดรองลงมาก็คือภูมิภาคอเมริกาเหนือแล้วก็ภูมิภาคยุโรปตะวันตกตามลำดับโดยไทยเองค่ะมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรสูงเป็นอันดับที่8ของโลกรองจากจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีอิตาลีแล้วก็ไต้หวันค่ะอันนี้คือในสเกลระดับโลกนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูระดับภูมิภาคกันบ้างสมุนไพรไทยถ้าเทียบกันในระดับอาเซียนของเราก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันนะคะถ้าไปดูการส่งออกในภูมิภาคประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าคิดเป็นมูลค่า 12,200 ล้านบาทนะคะในส่วนของการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยถ้าเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็อาเซียนบวก6ตั้งแต่ปี2560ถึง2565ตลาดสมุนไพรมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 นะคะผลิตภัณฑ์ส่งออกมีสัดส่วนของตลาดสูงสุด3อันดับแรกมีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมชนิดแบบพร้อมดื่มนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รักษาอาการไอหวัดแพ้อากาศแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรต่างๆสำหรับภารกิจการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลกถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูกันดีๆคุณผู้ชมเราสามารถที่จะโปรโมทเรื่องของสมุนไพรไทยให้เป็นในระดับซอฟต์พาวเวอร์สามารถที่จะไปผสมรวมกับเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะคะชาวต่างชาติเองก็ชอบยำหม่องไทยชอบอาหารไทยถ้าไปดูกันจริงๆก็จะมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยแทรกอยู่ในนั้นตลอดเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะโปรโมทแล้วก็ชูสรรพคุณต่างๆได้แล้วก็เจาะตลาดที่น่าสนใจได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนที่ชื่นชอบรักสุขภาพชอบสินค้าพวกประเภท plant based ก็ได้เหมือนกันส่วนทางด้านการตลาดเองนะคะก็มีการศึกษาความต้องการของตลาดมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีการส่งเสริมการใช้การตลาดออนไลน์ที่น่าเชื่อถือเรื่องของการเล่าเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะเน้นขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์พวกเวชสำอางเสริมอาหารแล้วก็สินค้าบริโภคพวกกลุ่มสมุนไพรนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการเร่งพัฒนาตราสัญลักษณ์คุณภาพสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับอีกด้วยนะคะจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับความนิยมนะคะเรานึกถึงกันทั้งยาดมน้ำมันหอมระเหยเครื่องสำอางสมุนไพรจากน้ำนมข้าวค่ะอย่างในปี2566กระทรวงพาณิชย์ได้มีการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2023เดือนพฤษภาคม2566ค่ะ
42รายด้วยกันแล้ว42รายนี้สามารถสร้างรายได้และมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น203ล้านบาทด้วยกันนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับความนิยม5อันดับก็คือขมิ้นชันโผงน้ำมะขามป้อมขนมจากขิงค่ะเครื่องดื่มจากจมูกข้าวแล้วก็เครื่องแกงนะคะถือว่าคึกคักมากทีเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรไทยเข้ามาผสมอยู่ด้วยค่ะถ้าเกิดเราไปดูกันคุณผู้ชมว่าทำไมตลาดสมุนไพรมันเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่าคนยุคนี้เขารักสุขภาพแล้วเขาก็เป็นห่วงเรื่องของการมีสารเคมีปนเปื้อนอะไรต่างๆเขาก็เลยหันมาสนใจเรื่องของสมุนไพรนั่นเองแล้วก็เป็นจังหวะที่ตั้งแต่เกิดโควิด-19 เนอะคุณปาล์มเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะคนก็อยากจะดูแลตัวเองแต่แน่นอนคุณผู้ชมมันก็มีปัจจัยท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดสมุนไพรในประเทศไทยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ก็เลยยังไม่เติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้รับการผลักดันให้อยู่ในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลนะคะก็เลยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเต็มที่นั่นเองแล้วก็เรื่องของการออกแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1พุทธศักราช2560ถึง2564ที่ระบุยุทธศาสตร์มาตรการแล้วก็แผนงานที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรแล้วก็คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยระดับชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายใน5ปีนะคะต่อด้วยแผนปฏิบัติการทางด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570อันนี้เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ